ส่วนที่ขนส่งสกลนครค่ะตอนนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์นะคะเขาก็มีมาตรการเข้มงวดก็คือว่าต้องไปตรวจคนขับรถก่อนนะคะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่เป้าหมายสำคัญเลยคือต้องเป็นศูนย์ถึงจะขับรถได้นะคะซึ่งตอนนี้ไปดูที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสกลนครแห่งที่2ตรงเทศบาลสกลนครนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนไปรอขึ้นรถทัวร์ปรับอากาศเดินทางกลับมาที่กรุงเทพมหานครบางส่วนก็ไปที่ภาคเหนือตะวันออกหรือว่าภาคใต้นะคะส่วนใหญ่จะซื้อตั๋วกันแบบวันต่อวันค่ะแล้วก็จะมีทั้งบริษัทขนส่งจำกัดบริษัทเอกชนที่เขาจัดรถทัวร์มาวิ่งเสริมให้บริการวันละ7เที่ยวก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นตามผู้โดยสารด้วยที่เห็นภาพกันอยู่นี้คือการตรวจเช็คสภาพแอลกอฮอล์ของคนขับรถนะคะต้องดูว่ามีปริมาณเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนเป้าหมายสำคัญคือต้องเป็นศูนย์จริงๆนะคะหัวหน้าชุดผู้ตรวจการสำนักงานขนส่งสกลนครคุณสุวรรณพรเสามั่นค่ะบอกว่าทางขนส่งได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานทุกคนแล้วก็ตรวจความพร้อมของรถให้ความรู้กับผู้โดยสารถึงวิธีการใช้งานอุปกรณ์ทุบกระจกด้วยถ้าเกิดว่ามีกรณีฉุกเฉินขณะเดียวกันต้องรณรงค์ค่ะให้ผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยลดอันตรายเวลาที่เกิดแรงกระแทกถ้าเกิดท่านไหนไม่คาดเข็มขัดนะคะผู้โดยสารคนนั้นก็จะมีโทษคือปรับไม่เกิน500บาทด้วยค่ะกับลงมาดูที่พิษณุโลกนะครับบรรยากาศก็หนาแน่นครับเพราะว่าประชาชนไปใช้บริการสถานีรถไฟกันค่อนข้างเยอะทั้งขาขึ้นทั้งขาล่องการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จัดขบวนรถไฟเสริมพิเศษแล้วนะครับคอยดูแลคอยบริการประชาชนคุณศักดิ์สิงห์วงสงวนสอดศรีหัวหน้าหน่วยบริการตั๋วสถานีรถไฟพิษณุโลกบอกว่าประชาชนใช้บริการเยอะเดินทางกลับจากภูมิลำเนาครับโดยเฉพาะเที่ยวขาล่องกลับกรุงเทพมหานครเต็มทุกขบวนฟรีก็เต็มนะครับเปิดให้บริการสำหรับทุกๆโบกี้ทุกๆขบวนประชาชนก็ยังใช้บริการกันแน่นทีเดียวนะครับแล้วก็มาจองตั๋วกันแต่เช้ามืดครับค่ะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราติดตามกันต่อเนื่อง